หน่วยการเรียนรู้ที่9ปริมาณสาระสัมพันธ์สาระการเรียนรู้มวลอะตอมมวลโมเลกุลโมลและปริมาณต่อโมลของสารสูตรเคมีสมการเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสารละลาย 1. มวลอะตอมเนื่องจากอะตอมเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กและมีมวลน้อยมากจึงไม่สามารถหามวลของสารจากการชั่งโดยตรงได้การหามวลอะตอมจึงใช้วิธีเปรียบเทียบมวลของธาตุนั้น1อะตอมกับมวลของธาตุอื่นซึ่งใช้เป็นมาตรฐานในการเทียบในอดีตเราใช้มวลของไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดคือ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมเป็นมาตรฐานและกำหนดให้มวล 1.66 คูณ10ลบ24กรัมเท่ากับ1 AMU ดังนั้นมวลอะตอมจึงไม่ใช่มวลที่จริงของธาตุนั้น1อะตอมแต่เป็นค่าเปรียบเทียบโดยมีวิธีเปรียบเทียบดังนี้ต่อมามีการเปลี่ยนมาใช้ธาตุคาร์บอนเป็นธาตุมาตรฐานในการเปรียบเทียบโดยคิดจาก1ส่วน2ของอะตอมของธาตุคาร์บอนเท่ากับ1 AMUมวลของอะตอมอาจจะหาจากมวลเฉลี่ยของปริมาณของไอโซโทปของสารในธรรมชาติ 2. มวลโมเลกุลโมเลกุลยังจัดเป็นอนุภาคของสารที่อยู่อย่างอิสระได้มีขนาดเล็กมากโมเลกุลของธาตุเป็นโมเลกุลชนิดเดียวแบ่งเป็นโมเลกุลเดี่ยวคือ1โมเลกุลมี1อะตอมมวลของโมเลกุลเท่ากับมวลของอะตอมของธาตุโมเลกุลเดี่ยวคู่คือ1โมเลกุลมี2อะตอมมวลของโมเลกุลเท่ากับ2เท่ามวลของอะตอมของธาตุในกรณีที่เป็นโมเลกุลของสารประกอบหามวลของโมเลกุลของสารได้จากการนำมวลของอะตอมของธาตุของสารประกอบนั้นมารวมกันดังต่อไปนี้มวลโมเลกุลเท่ากับผลรวมของมวลอะตอมทุกอะตอมในโมเลกุลการหาผลรวมของมวลอะตอมจะต้องรู้ค่าของมวลอะตอมของธาตุแต่ละธาตุที่อยู่ในตารางธาตุจึงจะสามารถหามวลของโมเลกุลได้ 3. โมลและปริมาณต่อโมลของสาร 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับจำนวนอนุภาคของสารเป็นการหาจำนวนโมลโดยคิดจากจำนวนโมเลกุลของสารนักเคมีได้มีการกำหนดปริมาณของสาร1โมลมีจำนวนอนุภาคของสารเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคซึ่งเป็นตัวเลขของจำนวนโมเลกุลของสารที่ STP เรียกว่าเลขอะโวคาโดเมื่อเราทราบว่าปริมาณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคของสารคิดเป็นปริมาณสารเท่ากับ1โมลดังนั้นถ้ามีสารอยู่ n อนุภาคก็จะสามารถคำนวณหาจำนวนโมลของสารได้จากสูตร 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับจำนวนมวลของสารสารเคมีจำนวน1โมลมีจำนวนอนุภาคเท่ากันแต่มีมวลของแต่ละสารไม่เท่ากันการคำนวณหามวลของสารแต่ละชนิดที่มีปริมาตรสาร1โมลคำนวณได้ตามข้อกำหนดดังนี้สาร1โมลจะมีมวลเท่ากับค่ามวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลของสารนั้นในหน่วยเป็นกรัม 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับปริมาตรของก๊าซ
ในการศึกษาเกี่ยวกับก๊าซชนิดต่างๆการหาจำนวนโมลหาจากปริมาตรของก๊าซจะง่ายกว่าการหาจากมวลของก๊าซจากการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนโมลของก๊าซนักเคมีพบว่าก๊าซทุกชนิดที่ STP 1โมลจะมีปริมาตรเท่ากันหมดเท่ากับ 22.4 ลิตรสภาวะของก๊าซที่ STP ซึ่งสภาวะนี้อุณหภูมิสูงองศาความดัน1บรรยากาศก๊าซทุกชนิดมีปริมาตรเท่ากันเท่ากับ 24.4 ลิตรดังนั้นเมื่อเราทราบปริมาตรของก๊าซหน่วยเป็นลิตรเราสามารถหาจำนวนโมลของก๊าซนั้นได้จากความสัมพันธ์ดังนี้ 4. สูตรเคมี 4.1 สูตรโมเลกุลเป็นสูตรที่แสดงธาตุและจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารที่มีอยู่ใน1โมเลกุลเช่น CCI4 แสดงว่า1โมเลกุลประกอบด้วย C 1อะตอมและ CI 4อะตอม C 6 H 12 O 6แสดงว่า1โมเลกุลประกอบด้วย C 6อะตอม H 12อะตอมและ O 6อะตอมเป็นต้น 4.2 สูตรอย่างง่ายเป็นสูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำระหว่างจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ใช้เขียนแสดงสูตรของสารประกอบไอออนิกซึ่งไม่มีสูตรโมเลกุลที่แน่นอนเช่น NaCi MgCi2AiCi3 นอกจากนี้ยังอาจแสดงสัดส่วนอย่างต่ำของสารประกอบโควาเลนต์ได้ด้วยตัวอย่างเช่น 4.3 สูตรโครงสร้างเป็นสูตรที่แสดงว่าใน1โมเลกุลของสารนั้นประกอบด้วยธาตุใดบ้างอย่างละกี่อะตอมและมีการจัดเรียงตัวอย่างไรเช่นCO2 มีการจัดเรียงอะตอมดังนี้ O เท่ากับ C เท่ากับ O 5. สมการเคมีสมการเคมีเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้นแทนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของสารตั้งต้นแล้วเกิดเป็นสารใหม่มีหลักการเขียนดังนี้ 1.เขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นที่เข้าทำปฏิกิริยากันไว้ทางด้านซ้ายมือ 2. เขียนสูตรเคมีของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาไว้ทางด้านขวามือโดยใช้ลูกศรขั้นระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ 3. ระบุสถานะของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ดังนี้ SSolid ของแข็ง G Gas Gas L Liquid ของเหลว AQ Aqueous สารละลาย 4. ดุลสมการเคมีที่เขียนขึ้นโดยทำให้จำนวนอะตอมของธาตุทุกชนิดในสมการเท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโดยเติมตัวเลขที่เหมาะสมลงหน้าสารในสมการแต่ละชนิดซึ่งตัวเลขที่ทำให้สมการดุลนั้นจะเติมลงข้างหน้าสูตรของสารแต่ละชนิดตัวเลขนี้จะหมายถึงอัตราส่วนของจำนวนโมของสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันซึ่งจะได้จากข้อมูลจากการทดลองหาอัตราส่วนโดยโมของสารแต่ละชุดที่เข้าทำปฏิกิริยาพอดีกันโดยใช้กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าการไตเตรตเช่นกรดกับเบสทำปฏิกิริยาพอดีกันจุดที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันจะมีอุณหภูมิสูงสุดเนื่องจากปฏิกิริยาของกรดกับเบสเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อน
ัวอย่างของสารที่เกิดปฏิกิริยาในลักษณะนี้คือ NaOH กับ H2SO4 6. การเกิดปฏิกิริยาเคมี 6.1 จำแนกตามการเปลี่ยนแปลงมวลของสาร 6.1.1 ในการเกิดปฏิกิริยาใดๆถ้ามวลของสารก่อนการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารที่ได้จากปฏิกิริยาจะเรียกว่าเป็นระบบปิด 6.1.2 ในการเกิดปฏิกิริยาใดๆถ้ามวลของสารก่อนการเกิดปฏิกิริยาไม่เท่ากับมวลของสารหลังการเกิดปฏิกิริยาจะเรียกว่าเป็นระบบเปิด 6.2 จำแนกตามการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 6.2.1 ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเทความร้อนจากระบบไปสู่สิ่งแวดล้อมจะเรียกว่าปฏิกิริยาคายความร้อนเช่นการเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาดังนี้ 6.2.2 ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเทพลังงานจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ระบบจะเรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนเช่นปฏิกิริยาที่เราพบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ 1. ปฏิกิริยาการรวมสารหรือการสังเคราะห์เป็นปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นมากกว่า1ชนิดมารวมกันเป็นสารใหม่เพียงชนิดเดียว 2. ปฏิกิริยาแยกสลายเป็นปฏิกิริยาสารตั้งต้นเพียงชนิดเดียวสลายตัวเป็นสารใหม่ได้มากกว่า1ชนิด 3. ปฏิกิริยาการตกตะกอนเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากสารละลาย2ชนิดมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสารใหม่ที่ไม่ละลายน้ำ 4. ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารชนิดใดชนิดหนึ่งกับออกซิเจนในอากาศแล้วให้ความร้อนและแสงสว่างออกมา 5. ปฏิกิริยาการแทนที่เป็นปฏิกิริยาที่สารตั้งต้น2ชนิดทำปฏิกิริยากันโดยอะตอมของธาตุในสารใดสารหนึ่งไปแทนที่บางอะตอมในสารอีกชนิดหนึ่งออกมา 7.สารละลาย 7.1 องค์ประกอบของสารละลายสารละลายมีส่วนประกอบ2ส่วนดังนี้ 7.1.1 ตัวทำละลาย 7.1.2 ตัวถูกละลายตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อมมีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีน้ำตาลทรายเป็นตัวถูกละลายตัวทำละลายและตัวถูกละลายมีมากกว่า1ชนิดก็ได้เช่นน้ำอัดลมมีน้ำเป็นตัวละลายและมีสารหลายชนิดเป็นตัวถูกละลายเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำตาลสีสารมีกลิ่นหรือน้ำผลไม้ 7.2 สารละลายแบ่งออกเป็น3ชนิดตามสถานะของตัวทำละลายได้แก่ 7.2.1 สารละลายของแข็งสารละลายของแข็งมีตัวทำละลายเป็นของแข็งส่วนตัวถูกละลายอาจอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวหรือก๊าซก็ได้เช่นนาคไฮโดรเจนในแพลทินัมโลหะเงินอุดฟันเป็นต้น 7.2.2 สารละลายของเหลวสารละลายของเหลวมีตัวทำละลายเป็นของเหลวส่วนตัวถูกละลายอาจอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวหรือก๊าซก็ได้เช่นสารละลายเอทานอลน้ำปัสสาวะน้ำโซดาเป็นต้น 7.2.3 สารละลายก๊าซสารละลายก๊าซ
มีตัวทำละลายเป็นสถานะก๊าซส่วนตัวถูกละลายอาจอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวหรือก๊าซก็ได้เช่นอากาศก๊าซหุงต้มเป็นต้น 7.3 ชนิดของสารละลายสารละลายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนขององค์ประกอบได้สัดส่วนขององค์ประกอบที่ต่างกันทำให้สารละลายมีความเข้มข้นแตกต่างกันมากมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวถูกละลายในตัวทำละลายสารละลายจำแนกออกเป็น3กลุ่มคือ 7.3.1 สารละลายเจือจางหมายถึงสารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายอยู่น้อย 7.3.2 สารละลายเข้มข้นหมายถึงสารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายอยู่มาก 7.3.3 สารละลายอิ่มตัวหมายถึงสารละลายที่มีตัวถูกละลายละลายอยู่เต็มที่แล้วแม้จะใส่ตัวถูกละลายเพิ่มลงไปอีกก็ไม่สามารถละลายในตัวทำละลายได้ต่อไป 7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารที่สำคัญมีดังนี้ 1. ธรรมชาติของตัวถูกละลายและตัวทำละลาย 2. อุณหภูมิและ 3. ความดัน 7.5 ความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายเป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าในสารละลายละลายหนึ่งนั้นมีปริมาณของตัวถูกละลายมากน้อยเพียงใดการบอกความเข้มข้นของสารละลายทำได้หลายวิธีดังนี้ 7.5.1 เป็นค่าร้อยละซึ่งจำแนกได้เป็น 1. ร้อยละโดยมวลเป็นหน่วยที่บอกมวลของตัวถูกละลายที่มีอยู่ในสารละลาย100หน่วยมวลเดียวกันเช่นสารละลายNaCl 15% โดยมวลหมายความว่าในสารละลาย NaCl 100กรัมมี NaCl ละลายอยู่15กรัม 7.5.2 ร้อยละโดยปริมาตรเป็นหน่วยที่บอกปริมาตรของตัวถูกละลายที่มีอยู่ในสารละลาย100หน่วยปริมาตรเดียวกันเช่นสารละลาย CS3 COOS 3% โดยปริมาตรหมายความว่าในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรมี CS3 COOH ละลายอยู่3ลูกบาศก์เซนติเมตร 7.5.3 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเป็นหน่วยที่บอกถึงมวลของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย100หน่วยปริมาตรซึ่งคิดได้จาก 7.6 molarity หรือโมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือโมลาใช้สัญลักษณ์ M molarity ของสารละลายบอกให้ทราบถึงจำนวนโมของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย1เดซิเมตรใช้หน่วยเป็นโมต่อเดซิเมตรยกกำลัง3หรือโมลาหน่วยนี้บอกให้ทราบว่าในสารละลาย1เดซิเมตรยกกำลัง3มีตัวถูกละลายอยู่กี่โมเช่นสารละลาย NaCl 0.1 โมต่อเดซิเมตรยกกำลัง3หมายความว่าในสารละลาย1เดซิเมตรยกกำลัง3มี NaCl ละลายอยู่ 0.1 โมค่าความเข้มข้นในหน่วยนี้นิยมนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาตรสารในปฏิกิริยาเคมี 7.7 molarity หรือโมต่อกิโลกรัมใช้สัญลักษณ์ M molarity บอกให้เราทราบว่าในตัวทำละลาย1กิโลกรัมมีตัวถูกละลายละลายอยู่กี่โมเช่นสารละลายกลูโคสในน้ำเข้มข้น 0.5 โมลหมายความว่าในน้ำ1กิโลกรัมจะมีกลูโคสจะละลายอยู่ 0.5 โมล
7.8 เศษส่วนโมลใช้สัญลักษณ์ x เป็นหน่วยที่แสดงสัดส่วนโดยจำนวนโมลของสารที่เป็นองค์ประกอบในสารละลายต่อจำนวนโมลรวมของสารทุกชนิดในสารละลายเช่นสารละลายชนิด1ประกอบด้วย A B และ C จะเขียนเศษส่วนโมลของสาร A B และ C ได้ดังนี้